World of Legend โลกแห่งตำนานตำนานไคลทีเทพธิดาแห่งดอกทานตะวันตำนานกรีกโบราณกล่าวถึงไคลทีเทพธิดาแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นธิดาของเทพแห่งมหาสมุทรโอเชียนัสและเทวีทีทิสวันหนึ่งขณะที่ไคลทีขึ้นมาจากน้ำลึกอากาศบนนี้ดีมากเลยทำไมท่านพ่อถึงไม่ชอบขึ้นมานะลา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 พลันสายตาก็ได้มองเห็นสุริยเทพเฮลิออสขับรถทรงเทียมม้าโคจรไปบนท้องฟ้าจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกคอยสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งบนพิภพและใต้พิภพเพียงได้สบตาทั้งสองตกหลุมรักซึ่งกันและกันไคลทีภูมิใจมากที่ได้รับความรักจากเทพสุริยะเธอรักเฮลิออสมากและหวังว่าจะมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปแล้วพรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้าอีกข้าจะขึ้นมารอที่นี่นะป่านนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างนะจะคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงท่านหรือเปล่าล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 าความรักของทั้งสองหวานชื่นและมีความสุขมากข้ารักและคิดถึงท่านเหลือเกินอยากให้ถึงเวลาเช้าไวๆเราจะได้เจอกันโธ่ข้าอยู่นี่แล้วไงมากอดให้ชื่นใจสักทีแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เฮลิออสปฏิบัติภารกิจขับรถม้าเหมือนทุกๆวันพันสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเลโคโทเอเจ้าหญิงแห่งเปอร์เซียเขาตกตะลึงและคิดว่าเลโคโทเอคือสิ่งที่งดงามที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเฮลิออสตกหลุมรักเธอในทันทีจนไม่เหลือใครที่อยู่ในหัวใจอีกแล้วฮะท่านสุริยเทพเรียกข้าว่าเฮลิออสเถอะถ้าเจ้าไม่รังเกียจข้าขอนั่งด้วยคนได้ไหมแต่เหตุการณ์ในวันนี้ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของกษัตริย์Orchamusบิดาของเลโคโทเอไปได้เพราะความเจ้าชู้ของบรรดาเทพเจ้าเขาไม่ต้องการให้ลูกสาวมีความรักกับเฮลิออสเพราะไม่อยากให้เธอต้องเสียใจและถูกทอดทิ้งเหมือนเทพธิดานางฟ้าและเจ้าหญิงองค์อื่นๆที่โดนมาแล้วOrchamusจึงสั่งให้ขังเจ้าหญิงไว้บนปราสาทไม่อนุญาตให้เธอออกมาภายนอกและไม่ให้ใครเข้าไปหาเจ้าหญิงได้ทำไมข้าต้องมาโดนขังอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่เฮลิออสก็ไม่ยอมแพ้ใช้กลอุบายโดยการแปลงกายเป็นยูริโนเม่ มารดาของเลโคโทเอและเข้าไปหาเจ้าหญิงในห้องทุกๆครั้งที่เขาคิดถึงนางพะยะค่ะฟาบอดฮะท่านแม่ข้าคิดถึงท่านจริงๆเลยฮะท่านสุริยะเทพท่านเข้ามาได้ยังไงท่านพ่อจะต้องฆ่าข้าแน่ๆเรื่องนี้จะเป็นความลับไม่มีใครรู้ได้ข้าคิดถึงเจ้าจริงๆข้าทนไม่ได้อีกแล้วเจ้าเป็นของข้าเถอะนะข้าจะรักและดูแลเจ้าอย่างดีที่สุดฮะไม่ได้ไม่ได้เพคะเราเพิ่งเจอกันไม่ปล่อยหม่อมฉันเถอะปล่อยหม่อมฉันไม่วันเวลาผ่านไปใครทีเฝ้าสงสัยว่าเฮลิออสหายไปไหนเขาไม่ได้มาหานางนานแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกวันแล้วท่านไปอยู่ไหนล่ะเฮลิออสข้าอยากรู้จังท่านจะคิดถึงข้าอย่างที่ข้าคิดถึงท่านไหมนางจึงแอบติดตามเทพเฮลิออสเพื่อหาสาเหตุที่เขาไม่มาหานางอีกและเธอได้เห็นใครคนหนึ่งดูคล้ายพระราชินีเข้าไปในวังของกษัตริย์Orchamusเธอจึงแอบตามเข้าไปและได้พบความลับว่าเฮลิออสแอบมาอยู่กับลีโคโทเอนี่เองและด้วยความเสียใจและความหึงหวงใครทีมุ่งตรงไปหากษัตริย์Orchamusและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่นางได้เจอโดยหวังว่ากษัตริย์จะกีดกันลูกสาวจากเฮลิออสเพื่อเฮลิออสจะได้กลับมาหานางเหมือนเดิมแต่เรื่องไม่เป็นดังคาดกษัตริย์Orchamusโกรธเกรี้ยวลูกสาวมากที่ขัดคำสั่งแอบมีความสัมพันธ์กับเฮลิออสเมื่อเฮลิออสออกจากปราสาทไปกษัตริย์Orchamusได้สั่งให้นำลีโคโทเอไปฝังทั้งเป็นเสด็จพ่อข้าผิดไปแล้วท่านยกโทษให้ข้าเถอะอย่าทำข้าเลยข้ายังไม่อยากตายข้ายังไม่อยากตายท่านเฮลิออสอยู่ไหนท่านบอกว่าจะดูแลข้าไงเมื่อเฮลิออสกลับมาหาลีโคโทเออีกครั้งก็ได้พบเพียงหลุมศพเพราะเธอได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งเดียวที่เขาทำได้เพื่อแสดงความรักและแสดงความเสียใจคือเปลี่ยนร่างกายของเธอให้กลายเป็นต้นกำยานที่มียางไม้ที่ส่งกลิ่นหอมส่วนใครทีผู้มีแต่ความหึงหวงจนเป็นเหตุให้เจ้าหญิงถึงแก่ความตายเขาไม่ยอมพูดคุยและพบเธออีกต่อไปใครทีทุกข์ระทมเป็นอย่างมากเธอนั่งเปลือยกายบนโขดหินจ้องมองตามพระอาทิตย์ด้วยความโศกเศร้าเสียใจโดยไม่ยอมดื่มน้ำหรืออาหารเป็นเวลาถึง9วันแล้วร่างของเธอก็แปรสภาพเป็นต้นไม้เล็กๆมีดอกสีม่วงชื่อดอกเทิร์นโซลหรือหลายๆคนรู้จักในชื่อเฮลิโอโทเปซึ่งดอกไม้ชนิดนี้จะหันไปตามพระอาทิตย์ต่อมาในยุคหลังผู้บันทึกตำนานได้แก้ไขจากดอกเทิร์นโซลเปลี่ยนเป็นดอกทานตะวันอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ